แต่ว่าตอนนี้ไปคุยเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ คือเรื่องของสิทธิ์ยูเซปกับการรักษาโควิดยูเซปคือการเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเนี่ยครับไปเคลียร์กันเราไม่ต้องยุ่งเลยผู้ป่วยเนี่ยนะครับใช่ค่ะเราไปพูดคุยกันเลยนะคะเรื่องนี้เอาความชัดเจนเลยค่ะจากนายแพทย์เจเดตธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนันทิยาคุณปรเมศและท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับช่วยอธิบายกันอีกครั้งนึงนะฮะจริงๆเนี่ยก็เห็นใจคุณหมออยู่อธิบายเรื่องนี้ไปบ้างแล้วแต่ก็มีอาจจะมีคนไปตีความหรือจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยว่าทำแบบนี้เนี่ยเหมือนประชาชนจะไม่ได้รักษาฟรีแล้วใครเป็นโควิดจะต้องช่วยตัวเองไม่รัดไม่ดูแลแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้การที่บอกว่าจะเอาคนที่เป็นโรคโควิดเนี่ยนะครับออกจากโรคฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรครับคุณหมอครับครับต้องเรียนยืนยันประเด็นแรกก่อนนะครับว่าคำว่าเมื่อป่วยโควิดแล้วไม่ได้รักษาฟรีเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยจะมีระบบหลักประกันใดหลักประกันหนึ่งเข้าไปดูแลอย่างเช่นหากเราเป็นข้าราชการก็มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหากเราทำงานในบริษัทเอกชนก็จะมีประกันสังคมหากไม่มีสิทธิ์ใดๆเนี่ยก็จะอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าป่วยด้วยโรคอะไรเนี่ยระบบหลักประกันพวกนี้ก็จะเข้าไปดูแลดังนั้นโดยหลักเบื้องต้นคือว่าเมื่อป่วยก็จะได้รับการดูแลโดยไม่คิดมูลค่าทีนี้เวลาเราพูดถึงโควิดเนี่ยเดิมในอดีตเนี่ยที่ปีที่แล้วเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยด้วยความที่เรากังวลว่าอาจจะมีการลงปอดอาการรุนแรงทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนั้นก็ได้ประกาศว่าถ้าเป็นโควิดนี่ถือว่าเป็นเหตุฉุกเฉินนะคำว่าฉุกเฉินหมายว่าไปที่ไหนก็ได้คำว่าไปที่ไหนก็ได้มันมีโรงพยาบาลกลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่อยู่ในระบบใดๆเลยที่เขาตั้งทำงานของเขาอยู่ตรงนี้ปกติเราไม่มีสัญญาที่จะไปดูแลคนป่วยอะไรกับเขาแต่ว่าถ้ากรณีฉุกเฉินเนี่ยถ้าคนไข้ฉุกเฉินไปเนี่ยเราจะตามไปจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลในกลุ่มนี้ดังนั้นเมื่อมีข่าวออกมาว่าต่อไปนี้โควิดอาจจะไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินซึ่งถ้าเราติดตามข่าวเราจะพบว่าโควิดในช่วงตั้งแต่1มกราคมขึ้นมาเนี่ยเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโอมิครอนเนี่ยอาการค่อนข้างไม่รุนแรงก็อาจจะมีแนวคิดที่ว่าเมื่ออาการไม่รุนแรงเนี่ยคำว่าอาการนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเจ็บเหมือนอาการฉุกเฉินเท่าไหร่ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องประกาศเป็นฉุกเฉินดังนั้นถ้าหากมีการประกาศจริงๆเนี่ยภาพที่จะเกิดขึ้นก็คือจริงๆทุกคนก็ยังรักษาในระบบปกติได้เหมือนเดิมยกเว้นว่าหากเราไม่มีอาการฉุกเฉินเราไปโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่อยู่ในระบบเนี่ยอันนี้ทางระบบจะเข้าไปดูแลไม่ได้เพราะว่าไม่มีข้อกฎหมายที่จะให้เราเข้าไปดูแลดังนั้นแต่เท้าถามว่าแต่ถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆฉุกเฉินให้เราดูที่อาการนะครับว่าเช่นมีไข้สูงมีอาการหอบเหนื่อยที่แสดงอาการถึงลงปอดหรือว่าเริ่มมีวิงเวียนจะหมดสติซึ่งแสดงถึงอาการช็อกอย่างนี้เป็นเหตุฉุกเฉินเนี่ยอันนี้ยังคงเข้ารับบริการอย่างหน่วยบริการทุกที่แม้จะเป็นเอกชนนอกระบบแต่หากไม่มีอาการดังกล่าวแล้วติดโควิดเนี่ยจริงๆตอนนี้เราพยายามแนะนำให้รักษาที่บ้านที่เรียกว่า home isolation หรือ community isolation ซึ่งตรงนี้ค่ารักษาก็ยังดูแลอยู่นะครับดังนั้นก็แนะนำว่าจริงๆถ้าป่วยด้วยโควิดเนี่ยรักษาโดยระบบเนี่ยระบบจะเข้าไปดูแลค่ารักษาโดยไม่คิดมูลค่าอยู่แล้วครับครับครับคือถ้าที่ฟังคุณหมออธิบายเนี่ยประเด็นมันก็คือว่าหนึ่งโรคโควิดโอเมก้าปัจจุบันเนี่ยเป็นแล้วมันส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอะไรมากเพราะไม่ค่อยเป็นอะไรมากก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปนอนโรงพยาบาลถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เราถ้าจะติดตามข่าวเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขท่านก็เริ่มติดตามตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาแต่ยังต้องเรียนนะครับก็มีการติดตามว่าตอนนี้โอเมก้าเท่าไหร่แล้วอะไรแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดที่กรมวิทย์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลมาแต่เปล่าว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วคนที่ติดโควิดในช่วงนี้จะเป็นโอมิครอนแล้วไม่ใช่เชื้อที่เรียกว่าเดลต้าเหมือนปีที่แล้วเพราะเดลต้าปีที่แล้วจะเห็นว่าเรากังวลว่าอาจจะมีการลงปอดอาจจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจซึ่งตรงนั้นเนี่ยมักจะมีอาการที่กังวลว่าจะเป็นเหตุฉุกเฉินนะครับคือก็ไม่ได้รีบด่วนนะต้องวิ่งไปโรงพยาบาลใกล้สุดมีเวลาอย่างน้อยที่สุดส่วนใหญ่ก็จะรักษาตัวที่บ้านนะขณะนี้ใช่ไหมครับจริงถ้าเราเข้าระบบปกติหรือแม้ตอนนี้ที่ติดต่อมากับ1330เนี่ยหากเราประเมินแล้ว1ได้รับวัคซีนครบมาไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราก็ยังแนะนำให้รักษาตัวที่บ้านแล้วเราจะส่งอาหารส่งยาส่งอุปกรณ์ไปให้แต่ก็เข้าใจนะครับมีบางท่านก็อาจจะปฏิเสธ
แล้วก็อยากจะไปโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเอกชนจริงๆมี2กลุ่มกลุ่มนึงอยู่ในระบบของระบบหลักประกันเนี่ยจริงๆเขาก็ไปได้แต่เวลาไปนอกระบบเนี่ยอันนี้จริงๆโดยหลักกฎหมายต้องเป็นเรื่องของฉุกเฉินนะครับค่ะคุณหมอคะแล้วกรณีของ Hospital เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเข้าอยู่ในตอนนี้ Hospital เนี่ยจริงๆโรงพยาบาลในระบบมากมายก็เปิด Hospital นะครับโรงพยาบาลเอกชนในระบบนอกระบบก็เปิด Hospital ดังนั้นคำว่า Hospital ถ้าหากเราป่วยเป็นโควิดแล้วโรงพยาบาลจัดให้เราไปอยู่ Hospital ซึ่งหมายว่าเอาโรงแรมมาใช้เป็นคล้ายๆโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังดำเนินก็ยังใช้ได้อยู่นะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับว่าบางครั้งโรงพยาบาลในระบบเราเองโรงพยาบาลราชวิถีก็มีจัด Hospital นะครับงั้นเข้าโรงพยาบาลราชวิถีเค้าก็อาจจะให้ท่านไปอยู่Hospital คือโรงแรมไม่ใช่เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยหลักไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับค่ะซึ่งถ้าไปอยู่ใน Hospital หรือว่าท่านจะสมัครใจเป็น Home Isolation เรื่องของค่าใช้จ่ายอาหารเรื่องยาเรื่องอะไรก็ยังจัดส่งให้ปกติใช่ไหมคะก็ยังปกติครับก็อย่างที่เรียนนะฮะเหตุยกเว้นมีอยู่อย่างเดียวคือกรณีท่านเป็นโควิดแล้วไม่มีอาการหรือเกือบไม่มีอาการแล้วถ้าในอนาคตเวลาประกาศว่าไม่เป็นเหตุฉุกเฉินแล้วเนี่ยการที่เราไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารักษาโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่อยู่ในระบบของเราซึ่งก็มีประมาณ100กว่าแห่งจากโรงพยาบาลเอกชน300กว่าแห่งเนี่ยนะครับอันเนี้ยเราจะไม่สามารถไปจ่ายค่ารักษาในกรณีนั้นได้นะครับครับค่ะมีคนที่เขากังวลเรื่องนี้เขาก็ตั้งคำถามบอกว่ากรณีของการที่เปลี่ยนไปใช้เรื่องของสิทธิ์บัตรทองเนี่ยคือมันจะต้องเหมือนกับจะต้องไปในโรงพยาบาลที่แจ้งเอาไว้เท่านั้นแล้วถ้าหากว่าคนอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกในการจะต้องไปโรงพยาบาลนั้นแล้วต้องดำเนินการย้ายโรงพยาบาลต้องทำผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้นเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีตรงนี้ตกลงแล้วข้อที่จริงเป็นยังไงคะจริงๆถ้าเราตามข่าวตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาเนี่ยจะพบว่าเรามีนโยบายที่ว่ายกระดับบัตรทองนั่นหมายความว่าหากท่านมีทะเบียนอยู่ที่ลงทะเบียนหน่วยบริการที่โรงพยาบาลตะที่1แล้วไปรับบริการยังโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยบริการอะไรเลยอันนี้เรียกว่าที่มีนโยบายว่าไปที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องถูกเรียกกลับไปรับใบส่งตัวไม่ต้องกลับไปรักษาบริโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นท่านอยู่ที่ขอนแก่นท่านมาทำงานที่นนทบุรีแล้วท่านไม่ได้ย้ายหน่วยบริการเข้ามาหากท่านเจ็บป่วยหรือป่วยเป็นโควิดท่านก็รักษาที่นนทบุรีได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าสปชจะเป็นคนไปจ่ายค่ารักษาให้ท่านที่นนทบุรีไม่ใช่ว่าต้องกลับไปส่งตัวที่ขอนแก่นเพื่อมารักษาที่นนทบุรีอันนี้เป็นระบบเดิมที่ปีที่แล้วแต่ปีใหม่นี้เราเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็คือตั้งแต่1มกราเนี่ยก็ถือว่าเรายกระดับบัตรทองทั้งกรณีผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่มีความพร้อมนะครับครับอันนี้ใช่ที่มีคำพูดแบบว่าจากรักษาได้ทุกโรคเพิ่มเป็นรักษาได้ทุกที่ใช่ไหมครับคุณหมอครับถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้เป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเนี่ยประกาศมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเรานำร่องที่เขตอีสานปีนี้เราก็ขยายทั่วประเทศตั้งแต่1มกราดังนั้นกรณีโควิดก็เป็นกรณีที่เป็นเดียวกันนะฮะท่านอยู่ที่หนึ่งมารักษาอีกที่หนึ่งก็ไม่ผิดกติกาใดๆครับทำได้ครับคุณหมออีกประเด็นหนึ่งค่ะคืออย่างกรณีที่สถานการณ์โควิดในขณะนี้ตัวเลขมันอยู่ในช่วงแบบขาขึ้นเนี่ยอย่างคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าโควิดตอนนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มีการเลื่อนให้ประชาชนได้ปรับตัวต้องมีระยะเวลาในการสื่อสารทำความเข้าใจขอให้เวลาให้มีการปรับตัวไปเริ่ม1เมษายนได้ไหมตรงนี้คุณหมอมีมุมมองยังไงคะก็อันนี้จริงๆเป็นนโยบายว่าเวลาไหนจะเหมาะสมถ้ามีความไม่เข้าใจหรือว่ายังไงผมคิดว่าทางนโยบายคงต้องพิจารณาแต่จริงๆบนวิธีทั้งหมดที่วิธีคิดเนี่ยมีหลักวิชาการอยู่นะครับอย่างถ้าเราติดตามข่าวในช่วงก่อนหน้าก็จะพบว่าเวลาประกาศว่าโรคนี้จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยบางท่านก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็มีหลายมุมมองก็ไม่เข้าใจว่าคำว่าประจำถิ่นคืออะไรแต่สิ่งที่เราพบแน่ๆก็คือว่าอาการของโรคเนี่ยอาจจะไม่รุนแรงเท่าในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นก็อยู่ที่ความพร้อมแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีอาการรุนแรงเท่าไหร่เพราะถ้าจำนวนผู้ป่วยเยอะๆเนี่ยก็เชื่อว่าอาการผู้ป่วยรุนแรงอาจจะเยอะตามแต่ว่าไม่ได้เยอะมากจนกระทั่งทำให้ระบบเราเสียหายแต่ก็อาจจะต้องดูสถานการณ์นะครับว่าถ้ายังคิดว่ามีความระมัดระวังถ้าจำนวนมากขึ้นอาจจะมีความจำเป็นต้องการเสี่ยงมากขึ้นก็อาจจะมีการชะลอหรืออะไรต่างๆอันนี้คงต้องทางวิชาการกับนโยบายก็คงต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะประกาศเมื่อไหร่เนี่ยระบบต่างๆยังพร้อมเข้าไปดูแลให้การรักษาโดยไม่คิดมูลค่าอยู่นะครับค่ะสรุปตอนนี้คือยังไม่ได้มีการเคาะใช่ไหมคะว่าจะเริ่มเมื่อไหร่
ยังไม่มีนะครับเพราะว่าหน้าที่การประกาศเนี่ยเป็นเรื่องของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งท่านถือพรบหนึ่งเรียกว่าพรบสถานพยาบาลอันนั้นท่านจะเป็นคนประกาศแต่ว่าเราเนี่ยเนื่องจากเป็นหน่วยที่จัดสนับสนุนงบประมาณต่างๆก็ยังยืนยันนะครับว่าเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเพราะมีข่าวมาว่าไม่รักษาฟรีแล้วนี่อาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะคลาดเคลื่อนนะครับครับคุณหมอครับถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยที่ช่วงสถานการณ์ที่ยังสามารถไปรักษาได้ทุกที่แม้แต่โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้มีข้อผูกมัดอะไรกับสปสช.เนี่ยคนไข้ที่เป็นโควิดแล้วอาการไม่หนักแต่ไปอยู่โรงพยาบาลแบบนี้เนี่ยเยอะไหมครับหมอครับประมาณสัก 15% นะเท่าที่ผมทราบต้องเรียนว่าคนส่วนใหญ่ขนาดนี้อยู่ในระบบที่เรียกว่า home isolation และ community isolation คือประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเข้าไปโรงพยาบาลแล้วเกินกว่าประมาณ 35% ของครึ่งหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในระบบนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีส่วนหนึ่งประมาณ 10-15% นี่นะครับที่ไปโรงพยาบาลนอกระบบซึ่งท่านก็เข้ามาช่วยเราในการที่จะช่วยดูแลนะครับก็ถามว่าเยอะไหมก็อาจจะตัวเลขไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็อาจจะเป็นประเด็นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพปริมณฑลที่มักจะเข้าระบบตรงนี้นะครับครับค่าใช้จ่ายไม่พอจะบอกคร่าวๆได้ไหมครับหมายถึงว่าอย่างสมมติผมติดโควิดขึ้นมาแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีสัญญากับสปสช.เนี่ยแล้วเป็นอาการผมก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายต่อคนประมาณเท่าไหร่คุณหมอต้องเรียนนะครับว่าเราแบ่งเป็นสีแล้วกันนะครับถ้าสีเขียวนี่คือการไม่เยอะเนี่ยแต่ละประเภทการรักษาราคาจะไม่เหมือนกันถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนนอกระบบเนี่ยอย่างต่ำก็ประมาณ 60,000 บาทแต่ถ้าเป็นโฮมไอโซเลชันที่ดูแลที่บ้านเนี่ยประมาณ 15,000 บาทแต่ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลในระบบของเราเนี่ยก็ประมาณสัก 20,000 ถึง 30,000 บาทแต่นี้ถามว่าอยู่ในโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายหลักๆคืออะไรส่วนใหญ่เป็นค่าชุดฮะค่าชุดค่าป้องกันแพทย์แล้วก็ก็อย่างอื่นเหมือนกันหมดฮะค่ายาค่าอาหารนี่ไม่ต่างกันแต่ว่าอยู่ที่สถานที่บวกกับค่าชุดค่าหมออะไรอย่างนี้มากกว่าดังนั้นแต่ตอนนี้วันที่1มกราคมมีนาเป็นต้นไปเนี่ยเราจะปรับอัตราใหม่ว่าสีเขียวทั้งหมดเราจะจ่ายอัตราเดียวกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนเพราะเราเชื่อว่าการรักษาไม่ต่างกันเช่นยาก็เหมือนกันก็คือไม่ฟ้าทลายโจรก็คงเป็นฝ่าวิธีดาวเบียอาหารก็สามมื้ออุปกรณ์ก็เหมือนกันคุณหมอก็โทรไปเยี่ยมก็ได้หรือจะเข้าไปเยี่ยมโดยตัวเองก็ได้แต่เข้าไปเยี่ยมโดยตัวเองก็ต้องใส่ชุดถ้าเป็นโทรศัพท์ไปก็ไม่ต้องอะไรอย่างนี้นะครับเพราะค่าใช้จ่ายก็มีความแตกต่างครับผมครับคือจะรักษาตัวเองที่บ้านโฮมไอโซเลชันหรือโรงพยาบาลเอกชนที่มีแอร์เย็นฉ่ำยาตัวเดียวกันประมาณอย่างนั้นนะฮะถูกต้องครับถ้าอาการเดียวกันน่ะอาการระดับเดียวกันการรักษาก็คือที่เราคุ้นชินก็คำว่าอาการสีเขียวคือส่วนใหญ่อาการเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็การรักษายาตอนนี้ก็มี2ตัวหลักๆคือฟ้าทลายโจรกับยาต้านไวรัสที่ชื่อว่าฟาวิพิลาเวียส่วนหนึ่งก็เป็นอาหารเรื่องการติดตามอาการก็ส่วนใหญ่วัดอุณหภูมิกับวัดออกซิเจนเป็นหลักการเยี่ยมไข้โดยแพทย์ไม่ว่าจะเยี่ยมโดยตัวแพทย์มาพบเราที่ข้างเตียงหรือว่าการโทรศัพท์หรือการวิดีโอคอลปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเพราะว่าการมักจะไม่รุนแรงแต่เมื่อไรก็ตามที่มีอาการรุนแรงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็จะมีระบบส่งต่อแล้วเราก็จ่ายค่ารถด้วยนะครับค่ารถที่จะไปรับผู้ป่วยจากบ้านเข้าโรงพยาบาลดังนั้นก็เชื่อว่าระบบที่เราทำมาระยะหนึ่งเนี่ยมีความพร้อมนะครับก็ยังประชาสัมพันธ์นะครับว่าถ้าป่วยแล้วเข้าตามระบบจริงๆก็รักษาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับครับค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะนายแพทย์เสด็จธรรมทัตอารีนะคะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ค่ะฟังแล้วถ้าเราแบบเอาอาการของคนป่วยเป็นตัวตั้งอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะครับที่เมื่อกี้ผมถามเนี่ยคือถ้าเราสีเขียวคือไม่เป็นอะไรมากค่ะฟ้าทลายโจรนะครับถ้าหนักหน่อยก็ฟาวิพิราเวียฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็อยู่บ้านก็ฟ้าทลายโจรสมมติอาการแบบไอ้คอกแคกคอกแคกเล็กน้อยเนี่ยมีไข้รุมๆนิดๆหน่อยๆไปอยู่โรงพยาบาลหรูๆก็ฟ้าทลายโจรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าอาการไม่หนักเนี่ยมันก็ไม่น่าจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะค่ะเพราะเมื่อกี้ที่ถามเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนเนี่ยถ้าอยู่บ้านหมื่นกว่าค่ะอยู่โรงพยาบาล 60,000 โรงพยาบาลเอกชนที่นอกสังกัดของสปสช.ค่ะตรงนี้แหละครับไอ้ส่วนเกินตรงนี้ผมว่าเนี่ยมันเป็นส่วนเกินที่เอาว่าตรงๆเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเสียเพราะเงินที่เสียไปเนี่ยไม่ใช่เงินรัฐบาล นะค่ะเป็นเงินภาษีที่บางคนบอกเป็นเงินกู้แล้วเงินกู้ก็ต้องจ่ายไหมล่ะก็ประชาชนก็ต้องร่วมจ่ายด้วยละประชาชนเหมือนกันนะถ้าโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย 20,000 โรงพยาบาลนอกเครือข่าย 60,000 ค่ะวันถ้าใช้ระบบแบบใหม่ที่โควิด
แล้วไม่ได้อยู่ในเจ็บปวดฉุกเฉินเนี่ยสิ่งที่จะหายไปก็คือไอ้ค่าใช้จ่ายส่วนเกินพวกนี้แต่ถ้าอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเมื่อไหร่ที่เราป่วยแล้วอาการมันหนักถึงขั้นที่แบบจำนวนรอไปโรงพยาบาลต้นสังกัดไม่ได้ก็เข้าโรงพยาบาลหน้าบ้านก็อันนี้ก็ไม่มีปัญหาคือเข้าเกณฑ์เจ็บปวดฉุกเฉินเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้หมดสิทธิ์ในการรักษาฟรีนะคะท่านยังได้สิทธิ์ในการรักษาฟรีตามสิทธิ์ของท่านให้นึกถึงตอนท่านเป็นหวัดอะเวลาท่านเป็นหวัดถ้าท่านอยู่ในมาตรา33 39 40เนี่ยนะคะก็จะต้องมีโรงพยาบาลในการที่จะรับในการรักษาหรือถ้าหากว่าท่านไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นของประกันสังคมท่านมาใช้สิทธิ์บัตรทองอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณใกล้ที่ไหนคุณไปที่นั่นแล้วก็โรงพยาบาลเขาก็จะดำเนินการรักษาท่านได้โดยที่ท่านไม่ต้องไปจ่ายเงินก่อนหรือท่านไม่ต้องไปขอใบส่งตัวแล้วก็เข้าอยู่ในสิทธิ์ของการรักษาบัตรทองคือฟรีหรือถ้าหากว่าตามหลักเกณฑ์ก็คือถ้าหากว่าท่านพบว่าท่านติดเชื้อโควิดโทร1330ถ้าประสงค์จะอยู่ที่บ้านก็จะเข้าระบบโฮมไอโซเลชันเดี๋ยวจะมีคุณหมอมาดูแลวิดีโอคอลเดี๋ยวมีทีมงานส่งยามาให้ส่งอาหารมาให้สามมื้อหรือถ้าท่านไม่สะดวกในการจะกักตัวที่บ้านโฮสพิทอลก็ยังมีอยู่นะคะพี่ชายยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะคะท่านก็เข้าไปย้ายสัมมโนครัวของท่านชั่วคราวไปอยู่ที่ฮอสพิทอลก็เข้าสู่ระบบการรักษาฟรีเหมือนกันไม่มีอะไรที่แตกต่างเลยเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นที่มาดราม่ากันว่าโอ้ยแล้วคนต่างจังหวัดที่เขายากจนเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไปเปลี่ยนลงทะเบียนเปลี่ยนไอ้สถานพยาบาลของตัวเองไม่ได้นี่ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้เลิกพูดได้แล้วเพราะเมื่อกี้ฟังจากเลขาสปสช.จากปากท่านเลขาเลยชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้30บัตรทองเนี่ยนอกจากรักษาทุกโรคแล้วรักษาทุกที่แล้วเริ่มมาตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาแล้วค่ะไม่ต้องไปลงทะเบียนเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าหากว่าท่านอยู่เคยไปลงทะเบียนเอาไว้ในต่างจังหวัดไปเลือกโรงพยาบาลต่างจังหวัดเอาไว้และชีวิตพลิกผันหักเหมาสู่พื้นที่อื่นๆไปทำงานที่อื่นห่างบ้านห่างพี่ที่เคยได้ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยถ้าท่านป่วยก็ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่พักของท่านได้เลยโดยที่ไม่ต้องนั่งรถกลับไปรักษาที่นั่นหรือไม่ต้องเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเพราะเขาอำนวยความสะดวกเรื่องนี้ให้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังข่าวเรื่องพวกนี้นะครับก็ต้องคัดกรองให้ดีนะเหมือนคัดกรองโควิดอ่ะข่าวก็ต้องคัดกรองเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการแถลงข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ